Mitsubishi Triton Athlete 2020กระบะรุ่นใหม่สไตล์สปอร์ตจากค่าย Mitsubishi เปิดตัวพร้อมไฟต์กับเจ้าตลาดกระบะเมืองไทยก่อนไปรับชมข่าวสารช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ Mitsubishi Motor ประเทศไทยเปิดตัว Triton Athlete ใหม่ที่มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัยโดดเด่นแฝงด้วยความดุดันภายใต้เครื่องยนต์สมรรถนะสูงพร้อมช่วงล่างที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับถนนและเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงที่จะปลุกเร้าความสปอร์ตในตัวคุณออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมดีไซน์ภายนอกของ Triton Athlete ใหม่มาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำและชุดตกแต่งกันชนหน้าสีดำแบบสปอร์ตไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ by LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันหรือ Daytime Running Light แบบ LED ไฟท้ายและไฟเบรกแบบ LED พร้อม LED Light Guide ล้ออันลอยขนาด18นิ้วนอกจากนั้นยังเพิ่มความสปอร์ตและดูดันให้กับตัวรถโดยการนำสีดำเข้ามาตกแต่งในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นหลังคาที่เป็นสีดำทั้งแผงสปอร์ตบาร์มือจับประตูมือจับฝาท้ายเป็นต้นในส่วนของภายในห้องโดยสารถูกดีไซน์อย่างพิถีพิถันทุกรายละเอียดในแบบสีทูโทนให้อารมณ์เหมือนกับว่าคุณกำลังขับรถสปอร์ตหรูอยู่โดยมาพร้อมกับเบาะนั่งสไตล์สปอร์ตทูโทนพร้อมสัญลักษณ์ Athleteบอนั่งฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มล็อกความเร็วครูซคอนโทรลระบบเชื่อมต่อบลูทูธพร้อมปุ่มรับวางสายโทรศัพท์หัวเกียร์หุ้มหนังเดินได้สีส้มกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติและเฉพาะรุ่น Double Cab 4 Wheel Drive Athlete AT จะมีระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์แบบ Pedal Shift มาให้ด้วยเพื่อเพิ่มความสนุกในการขับขึ้นไปอีกขั้นด้านขุมพลังของ Triton Athlete ใหม่เป็นเครื่องยนต์ Mild Clean Diesel ขนาด 2.4 ลิตรให้กำลัง181แรงม้าเพิ่มระบบควบคุมการเปิดปิดวาล์ว ID แปรผันทำงานสอดคล้องกับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ควบคุมการทำงานด้วยสมองกลอัจฉริยะช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงดีขึ้นในรอบต่ำและได้แรงม้ามากขึ้นในรอบสูงอัตราเร่งดีเผาไหม้หมดจดลดมลพิษในอากาศส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบ Differential Lock เฟืองท้ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการขับผ่านได้ในทุกสภาพถนนด้านระบบความปลอดภัย Triton Athlete ใหม่มาพร้อมกับถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็วระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงโดยไม่ได้ตั้งใจระบบเตือนจุดอับสายตาพร้อมระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลนระบบเตือนการจราจรขณะถอยรถและกล้องมองภาพรอบคันสำหรับ New Mitsubishi Triton Athlete 2020มีให้เลือกเพียง2รุ่นย่อยคือ Mitsubishi Triton Athlete Double Cab Plus 2 Wheel Drive เกียร์อัตโนมัติราคา 1,35,000 บาทและ Mitsubishi Triton Athlete Double Cab 4 Wheel Drive เกียร์อัตโนมัติราคา 1,146,000 บาทโดยมีสีของตัวถังให้เลือก3สีได้แก่สีส้ม Sunflare Orange หลังคาสีดำสีขาว White Diamond หลังคาสีดำซึ่งในรุ่นนี้คุณต้องควักกระเป๋าตังค์จ่ายเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยนะครับและสีดำ Jet Black Mica การมาในรอบนี้เรียกว่าทาง Mitsubishi ก็ได้ทำการตกแต่งให้เจ้า Triton Athlete ใหม่นี้ดูสปอร์ตขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเจ้าตลาดอย่าง Isuzu D-Max V-Cross 4x4 2020เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ติดแบรนด์เจ้าตลาดมากนักแล้วเพื่อนๆล่ะครับเห็นชมของ Triton Athlete ใหม่แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและหากชื่นชอบข่าวสารสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ